ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแบโผรายชื่อ14นักตบลูกยางลุยศึกอาเซียนกลางปี2019สนามที่2การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอาเซียนกลางปี2019สนามที่2ที่ซานต้าโรซาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ยิมเนเซียมประเทศฟิลิปปินส์ที่มีการกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่4ถึง6ตุลาคม2562โดยในสนามแรกที่ผ่านมานักตบสาวไทยสามารถเก็บชัยได้ทั้ง3เกมมี9คะแนนเต็มคว้าแชมป์ในสนามแรกไปครองส่วนรองแชมป์ตกเป็นของทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งล่าสุดสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจำนวน14คนที่จะเดินทางไปแข่งขันสนามที่2ที่ประเทศฟิลิปปินส์ปรากฏว่าก็ยังคงไม่มีชื่อของสาร่านุสราต้อมคำมือเซตคนเก่งเหมือนเคยโดยเชื่อว่าทางสมาคมน่าจะให้เธอได้พักหลังจากกรำศึกหนักมาต่อเนื่องทั้งกับการลงเล่นกับสโมสรและในนามทีมชาติรายชื่อ14นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย1ออนอุมาสิทธิรักษ์2ชัชชุออนโมกศรี3มริกากันทอง4วิลาวานอภิญญพงษ์5ปื้มจิตทินขาว6พิมพิชยากกรำ7วนิชยาล้วงทองหลาง8ชิตพรกำลังมาก9ทิชากรบุญเลิศ10พรพันธ์เกิดปราด11กุลภาเปี่ยมพงสาร12ปิยนุชแป้นน้อย13สุภัตราไพโรธและ14วัชริยานวลแจ่มทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปยังประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG624 เวลา15นาฬิกาและจะเดินทางกลับด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG621 ในวันที่7ตุลาคมเวลา15นาฬิกา25นาทีโปรแกรมการแข่งขันวันที่4ตุลาคม2562 17นาฬิกาไทยพบกับอินโดนีเซียวันที่5ตุลาคม2562 17นาฬิกาฟิลิปปินส์พบกับไทยและวันที่6ตุลาคม2562เวลา15นาฬิกาไทยพบกับเวียดนามขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ